สวัสดีครับจากร้าน StoTech นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว POE Switch นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Commando นะครับตัวนี้จะมี6พอร์ตนะครับจะแบ่งเป็น POE Switch 4พอร์ตนะครับกับ Uplink 2พอร์ตตัวนี้จะเป็น Business Switch นะครับจะเป็น Industrial Gate นะครับเป็นเกตที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็ความเร็วของ POE Switch4พอร์ตนี้จะอยู่ที่10ทับ100นะครับส่วนตัว Uplink 2พอร์ตนี้มีความเร็วอยู่ที่10ทับ100ทับ1000นะครับเป็นกิกะบิตนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับด้านข้างจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับช่องระบายความร้อนแล้วก็จะมีรูยึดกับแหลกมาให้3จุดนะครับไม่โฟกัสมาให้3จุดนะครับด้านหลังจะมีช่องเสียบสายไฟ AC source นะครับแล้วก็ช่องเสียบสายกาวครับอีกข้างก็เหมือนกันครับช่องระบายความร้อนแล้วก็รูยึดกับแหลก3จุดด้านล่างเป็นงี้นะครับด้านบนครับเดี๋ยวผมจะตัดไปคลิปที่เทสให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงครับครับครับผมก็จะมาทดสอบกับตัว Access Point ของ Commando นะครับก่อนอื่นก็เสียบสายไฟ AC source นะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นไฟแดงนะครับแสดงว่ามีไฟเข้าครับแล้วก็สายแลนเสียบพอร์ตไหนก็ได้ครับ PLE พอร์ตไหนก็ได้ครับ4พอร์ตแล้วมาเสียบตรงนี่นะครับช่อง WAN PoE นะครับเสียบนี่นะครับจะเห็นไฟ LED ขึ้นนะครับแสดงว่ามีไฟเข้านะครับครับก็ประมาณนี้ครับ